นะฮะเห็นไหมเราก็ไล่ลูกแก้วแล้วก็ต่อยพื้นนะฮะแล้วก็ออกตีเลยนะฮะทำไมต้องต่อยพื้นนะฮะต่อยพื้นก็สกิลฟิลลี่นะฮะก็เพิ่มคินะครับเพิ่มมาตาคิปิคอนนั่นแหละฮะออกคิก็ดีนะฮะไม่ออกคิก็ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าเพิ่มลำดับเหตุการณ์นั่นเองนะครับเพิ่มโอกาสลำดับเหตุการณ์ก็นั่นแหละฮะตามสูตรนะฮะก็ตีหนึ่งครั้งจะออกเบิ้ลหรือว่าทิปเปิ้ลหรือว่าคิหรือว่าคิเบิ้ลเนี่ยเห็นไหมเพิ่มลำดับเหตุการณ์นะครับคิประมาณ 20% เนี่ยคิประมาณ 20 เนี่ยถือว่านับเพิ่มเป็นเหตุการณ์ได้นะผมคิดว่าหมกงูเวล5เบิ้ลหยิบ 25% ทิปเปิ้ลเวล5 20% คิ25% ก็เป็น 70% ที่มันจะออกเป็นการโจมตีพิเศษอีก 30% ก็เป็นตีธรรมดาไปคนเริ่มดอกไปเพราะตอนเล่นฮันเตอร์นะฮะส่วนมากเขามาดูกันก็มาดูแชมป์คอมโบเพราะคนมันเล่นน้อยเขาก็มาดูสิ่งที่มันแปลกใหม่บ้างนะฮะไม่ใช่ไปนั่งดูฮันยิงดู BS ตีดูไนท์ลาดโบนะฮะมันไม่ค่อยมีช่วงหนึ่งก็มีสกอล่าเสกปืนกลสกอล่าปืนกลนั่นนั่นแปลกใหม่อยู่อันนั้นคนก็เข้าไปดูแห่เยอะแต่พอนานๆไปก็คนก็ไปดูกันเยอะมากเลยคอมโบมองคอมโบนี่ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีใครเล่นเลยเท่าที่ผมดูไม่มีใครสตรีมที่มันเป็นแชมป์คอมโบหรือมองคอมโบเลยส่วนมากก็จะเป็นฮันแท็บมูไซเดอร์เก็บนิฟเฮมไม่ใช่นิฟเฮมดิคิฟเนียอย่างไนท์ฮอไนท์สายเพียสเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครเล่นเพราะว่าสุดท้ายยังไงมันคนแม่งก็อดใจไม่ได้ที่จะลากโบอยู่ดีนะฮะไอตัวที่มันมีสกิลหมู่อยู่แล้วเนี่ยใครจะบ้านะฮะไปเล่นสกิลเดี่ยวนะตอนแรกผมก็เล่นไนท์เพียสนั่นแหละแต่พออัพเพียสสิอัพเพียสเต็มอัพโบเต็มก็ไม่เล่นโบอยู่ดีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเพียสไปทำไมถ้าอย่างนั้นอะถ้าเล่นหอกไปเล่นครูไซเดอร์ดีกว่าไหมใช่มั้ยสกิลเดี่ยวมันแรงกว่าอีกโมลิคอร์ดมันนั่นน่ะแรงกว่าอีกนะฮะสกิลช่วยหอกก็เยอะเพิ่ม SPD เมื่อถือหอกใช่มั้ยเล่นหอกมาเล่นไหนทำไมเล่นคุณเดอร์ดีกว่าถ้าพูดว่าทำไมถึงไม่เล่นตัวอื่นๆทำไมต้องมาเล่นแชมป์คอมโบมองคอมโบนะก็เพราะว่าผมไม่รู้ดิผมชอบนะมันมีบัฟให้ตัวเองอ่ะมันมีบัฟให้ตัวเองผมเป็นคนเสพติด AB มากๆเลยผมพูดตรงๆนะผมเป็นคนเสพติดบัฟ AB เหี้ยๆเลยคือถ้าตัวละครไหนไม่มี AB บัฟให้นะผมรู้สึกว่าเล่นไม่ออกอ่ะถึงมันจะเล่น2จอก็เถอะเล่น2จอต้องมีพระบัฟให้เงี้ยให้พระบัฟให้ตัวอื่นบัฟให้ก็ได้ใช่มั้ยล่ะแต่มันรู้สึกแชมป์มันพิเศษอะมองมันพิเศษกว่าคนอื่นอะมันมีสกิลบัฟให้ตัวเองมันมี AB ให้ตัวเองมันมีสกิลเพิ่มดาเมจเนี่ยสกิลเพิ่มดาเมจสกิลเพิ่มคีนะฮะแล้วมันก็เก็บมอนตัวเดียวได้เร็วพอสมควรแล้วมันก็มีอาชูที่ต่อยแลบได้โป่งเดียวแล้วมันก็มีสแนปด้วยมันเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าทุกตัวถ้าพูดว่าทำไมไม่ไปต่อยแล็บถ้าพูดว่าทำไมไม่ไปต่อยแล็บก็คงจะบอกว่าผมไม่ค่อยเก่งแล็บนะฮะและอย่างหนึ่งแล็บเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นที่เสียเวลนะฮะพอลงไม่เก่งเนี่ยมันก็จะเสียเวลรัวๆเลยถ้าไม่มีแล้วยิ่งมันเป็นเขาปรับใหม่ผมรู้สึกว่าแล็บไม่ใช่ที่ของผมถึงว่าจะทำซุปโนวิดแลก SP ก็เถอะถ้าไม่มีคนฟอร์สให้ผมก็ไปแจมเขาก็หรอไม่รู้สึกยังไงไม่รู้ว่าสมมติก็ไปแจมเขาอะไรฮะทำบาดอะไรนะทำบาดฟอร์สก็ไม่ค่อยเวิร์กไงไม่รู้ขี้เกียจเดินไปเดินมา
ี้เกียจเอาตัวละครเข้าไปแล้วก็ไปยืนแช่อะไรเงี้ยไม่รู้มันรู้สึกรู้สึกเสียวิวอ่ะเออแล้วเราไม่ได้รวยประกันด้วยเออเราไม่ได้เล่นหนักเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเราไม่ได้เล่นหนักแบบชนิดที่มันต้องเติมซื้อคูณซื้อประกันเงี้ยมันไม่ใช่ถึงจุดๆนั้นแล้วอ่ะเออมันเลยจุดๆนั้นมาแล้วอ่ะจุดที่ว่ากูจะเติมไปเพื่ออะไรเติมซื้อคูณเนี่ยเนี่ยมันรู้สึกมันไม่ใช่มันรู้สึกว่ามันเลยจุดๆนั้นแล้วเราไม่ได้เล่นแบบเมื่อก่อนอ่ะเออเราไม่ได้เล่นแบบเมื่อก่อนที่จะต้องเล่นมา3ชั่วโมง4ชั่วโมงได้หรือ1หรือ2ชั่วโมงต่อวันเงี้ยมันรู้สึกมันไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วอ่ะเออมันไม่รู้สึกฟีลกู๊ดแบบนั้นแล้วอ่ะเออต้องพูดอย่างงั้นแหละมันตอนนี้ความรู้สึกของมันก็แค่เป็นเหมือนหนังสือการ์ตูนที่เคยอ่านไปแล้วอ่ะเออถึงจะมากลับถึงกลับมาอ่านมันหรือมาเล่นมันก็แป๊บเดียวอ่ะเข้ามาแป๊บเดียวก็ปล่อยละมันไม่ได้ยึดติดเหมือนเมื่อก่อนละมันมีเกมอื่นที่อยากเล่นอ่ะเออมีเกมอื่นอย่าง Monhunt เนี่ย Monster Hunter ก็ช่วงหนึ่งก็ไปเล่น Monster Hunter เลยมันน่าตื่นเต้นกว่าบอกตรง Monster Hunter มันน่าตื่นเต้นกว่ามันลุ้นมันมีอะไรทำให้เยอะกว่าแต่เล่นล็อกเนี่ยมันมีอะไรให้ทำไม่ค่อยเยอะผมพูดได้เลยนะว่าแรงนาล็อกเนี่ยมันมีอะไรทำไม่ค่อยเยอะเลยมันมีอะไรทำบ้างอ่ะขอพูดเลยกิวอร์อ่ะผมไม่ได้กิวอร์จะทำสเตตัสกิวอร์ไม่ได้กิวอร์เลยมันไม่ใช่จุดที่อยากไปกิวอร์กับเขาแล้วเวลอ่ะเก็บเวลแค่นั้นที่ผมคิดได้ก็มีอยู่แค่นั้นเก็บเวลขายของกิวอร์อ่ะแรงนาล็อกมันมีแค่นี้แหละนอกจากคนเราจะเล่นว่าฟาร์มเก็บเวลเก็บของเก็บสิ่งทุกอย่างเล่นไปเล่นไปวันๆเล่นเอาเงินจริงเล่นเก็บขยะเล่นเก็บเวลเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นั้นนะฮะเก็บเวลพอก้าวแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็ไปกิววอลงแล็บตีบอสนั่งคุยไปวันๆนั่งในมอลล์ตั้งห้องพอมีของออกใหม่ของ OTC ของ OPC OTC อะไรนั่นแหละของพวก Power Power อ่ะอย่างฮันนกเนี่ยผมก็เล่นอยู่แป๊บหนึ่งเห็นคุณไอ้กำมลเวเขาแชร์ว่าจะมีประดับม้องคอมโบเข้ามาผมก็เราเล่นแชมป์ดีกว่าไปลองประดับซะหน่อยก็ไม่เป็นไรเรามั้งไปลองมาลองเล่นเพื่ออยากลองประดับมันเป็นจุดที่เรามีอะไรมาทดแทนแล้วอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเอ็มแล้วเนี่ยเห็นไหมมันมีจุดอื่นที่มาทดแทนแล้วอ่ะมอนฮันเนี่ยเป็นเกมที่ตื่นเต้นกว่าไหมตื่นเต้นมันมีมอนหลายตัวมันมีอะไรฟาร์มันคือแบบทุ่มเวลาให้เออมันตื่นเต้นมันไม่ต้องมาตีเก็บเวลแบบเนี้ยมันมีจุดอื่นมาทดแทนเออแต่พูดว่าทำไมถึงกลับมาแลกนาล็อกตอนนี้เพราะประดับมองที่จะเข้ามาแค่นั้นเองเดี๋ยวถ้าผมได้มาแล้วผมรีวิวเสร็จใช้สักพักเดี๋ยวก็คงจะหายไปเหมือนเดิมก็น่าจะมาพูดแค่นี้นะฮะในไลฟ์ถ้าใครอยากจะดูไลฟ์ต่อก็คงจะเป็นเกมอื่นนะครับไม่ใช่แลกนาล็อกขอบคุณนะที่กดติดตามและกดเข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวคลิปตัวนี้เดี๋ยวก็แน่อะลง YouTube เหมือนกันเพราะว่าพูดถึงกับแร็กนาร็อกเยอะมากเลยในคลิปตัวนี้นะพูดถึงว่าทำไมถึงกลับมาเล่นแล้วก็พูดถึงแบบทำไมถึงยังเล่นอยู่แล้วก็ทำไมถึงหายไปด้วยที่หายไปเพราะว่ามีอย่างอื่นมาทดแทนแร็กนาร็อกแล้วทำไมถึงกลับมาเพราะว่าแร็กนาร็อกมันมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็ไม่อาจจะฝืนห้ามหักหรือว่าเข้าไปขัดความคิดคนเพราะแค่เพียงสีผิวคุณค่าภาษาจึงสมมุติว่าฟ้าคิดทิศลมสร้างศาสนาเป็นนิคมแต่งตั้งให้เป็นศาสนิกชนเขียนค่า